วงเงินพิเศษบัตรคนจนสูงสุดได้คนละ500บาทเดือนพฤศจิกายน2562สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวงเงินพิเศษนะคะที่จะเข้าให้ในเดือนพฤศจิกายน2562จำนวน500บาทนะคะก็เป็นเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะเงินในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการคืนภาษีหรือแวตให้กับพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเงินในส่วนนี้นะคะจะเข้าให้ในวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากมาตรการคืนภาษีแวตนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนะคะและจะต้องทำอย่างไรนะคะเราถึงจะได้ถึง500บาทนะคะก็เป็นข่าวดีอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือในการลดหย่อนค่าครองชีพนะคะด้วยการนำค่าใช้จ่ายในการรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะส่วนที่จะได้นะคะจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้คืนภาษีนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในเรื่องของการคืนภาษีของผู้มีรายได้น้อยหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีจำนวน 11.4 ล้านรายทั่วประเทศเลยนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะหรือร้านค้าอื่นๆนะคะที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS นะคะโดยการคืนเงินภาษีนะคะจะคิดจากยอดรวมค่าใช้จ่ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละเดือนนะคะสมมุติเดือนตุลาคมนี้นะคะเรารูดซื้อสินค้าไปทั้งหมด 1,000 บาทนะคะเราก็จะได้คืนภาษี 5% นะคะก็จะได้คืนอยู่ที่50บาทนะคะหรือถ้าเรารูดซื้อสินค้าจำนวน500บาทนะคะเราก็จะได้คืนภาษีอยู่ที่25บาทนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็จะไปเข้าให้ในวันที่15พฤศจิกายน2562นะคะหรือถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะอยากได้วงเงินสูงสุดคือจำนวน500บาทนะคะที่ทางรัฐเขาจะคืนภาษีให้นะคะเราก็ต้องรูดซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทนะคะเราถึงจะได้คืน500บาทค่ะโครงการการคืนภาษีแวตนะคะก็มีระยะเวลาการคืนภาษี1ปีด้วยกันนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการคืนภาษีนะคะเราก็จะได้รับคืนภาษีเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงินในตรงส่วนนี้นะคะก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะซึ่งก็จะเข้าให้ในทุกวันที่15ของเดือนนะคะถ้าสมมติว่าเดือนพฤศจิกายนเรารูดซื้อสินค้านะคะเงินคืนภาษีของเรานะคะก็จะไปเข้าในบัตรให้ในวันที่15ธันวาคมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยการคำนวณการคืนภาษีนะคะก็จะคำนวณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ของเดือนนั้นๆ นะคะที่เรามีการรูดซื้อสินค้านะคะโดยจะคิดจากยอดรวมค่าใช้จ่ายนะคะที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยการคืนภาษีเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่จ่ายภาษีกันอยู่แล้วนะคะปกติเราก็จ่ายกันที่ 7% นะคะทีนี้นะคะรัฐบาลนะคะก็จะคืนมาให้เรานะคะโดยจะแบ่งออกเป็น 5% เนี่ยจะคืนเข้าบัตรของเราในทุกวันที่15ของเดือนนะคะส่วนอีก 1% นะคะก็จะเก็บเข้ากองทุนนะคะ
เพื่อเป็นเงินออมไว้ให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและอีก 1% ที่เหลือนะคะก็จะเป็นการจ่ายภาษีให้กับทางรัฐบาลนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ